ดีต้อนรับสู่กรุงเทพมหานครนะครับเมืองหลวงของประเทศไทยผมชื่อพิทักษ์รัชิบิการนะครับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท PTT Energy มหาชนจำกัดนะครับธุรกิจของเราทำเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมันนะครับได้เลือก Volvo นะครับเพราะเรามีง่ายๆครับเราใช้บริการ Volvo เราซื้อ Volvo ตั้งแต่ปี2537จนถึงปัจจุบันนะครับในปี2554สาเหตุที่เราเลือกใช้ Volvo เพราะว่า1เป็นเรื่องของสมรรถนะครับเพราะว่า Volvo จะมีอะไรครับมีการคอนซูมน้ำมันนะครับการบริโภคน้ำมันการใช้น้ำมันในเกณฑ์ที่ต่ำนะครับเพราะจริงๆแล้วต้นทุนในการขนส่งเนี่ย 30-40% เป็นเรื่องของน้ำมัน 2. เราเลือก Volvo เพราะว่าระบบความปลอดภัยครับเพราะชื่อเสียงของ Volvo จะได้เรื่องของความปลอดภัยแต่อันที่ 3. เป็นเรื่องของบริการหลังการขายนะครับในกรณีที่รถเสียก็จะมีศูนย์นะครับบริการ Volvo เนี่ยจะไปช่วยเราไปแก้ไขให้เราด้วยความรวดเร็วครับผมนายภาคีเกิดบุญส่งในวันนี้ได้บริษัทได้รับเกียรติจากคุณสวงแจ้งสินจากวอนโว่ได้มาอบรมหลักสูตรการใช้รถวอนโว่อย่างมีประสิทธิภาพให้บริษัทการอบรมในวันนี้ก็เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการใช้งานรถบรรทุกอย่างวอนโว ไปเราจะมีการขยายสถานีบริการน้ำมันของเราในทุกๆปีนะครับปีหนึ่งประมาณ150สาขาและเราเลือก Volvo ที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของเราในการที่จะสร้างเสริมสมรรถนะสร้างประสิทธิภาพในการขนส่งน้ำมันให้กับทางบริษัทตัวนี้